Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมนิกชินพงษ์เลียนพาณิชย์ครับก็กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff กันนะครับตอนที่แล้วเราเล่าประสบการณ์ในเชิงประสบการณ์ส่วนตัวเนาะว่าเราไปทำข่าวที่แหลมคอนเวอรัลที่ NASA ได้อย่างไรนะครับครับตอนนี้อยากมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมละกันในมุมของประวัติศาสตร์บ้างว่าแล้วแหลมคอนเวอรัลอะที่เราชอบได้ยินชื่อกันนะครับมันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนแล้วทำไม NASA ถึงได้ไปตั้งอยู่ตรงนั้นซึ่งมันจะไปตอบคำถามของเอพิโซดที่แล้วว่าเอาแล้วตอนแรกเนี่ยทำไมคอนเวอรัลถึงได้ไปตั้งอยู่ตรงนั้นแบบที่เรากล่าวเกริ่นเอาไว้นะครับตอนนี้ก็น่าจะได้คำตอบกันแล้วนะครับทีนี้เริ่มเลยละกันว่าแหลมคอนเวอรัลเนี่ยมันเป็นที่ดินที่มันอยู่ตรงริมขวาของอเมริกาเราตะวันออกติดนิสัยเสียมากเลยว่าตะวันออกตะวันตกจริงมันควรบอกทิศเนาะมันไม่ควรฝั่งซ้ายขวาตะวันออกส่วนกลางของรัฐของรัฐฟลอริดานะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานเกี่ยวข้องกับการปล่อยจรวดมาตลอดเนาะนะครับอย่างตอนที่เราคุยกันไปเราก็จะบอกว่าผมได้ยินคำว่าคอนเวอรัลมาตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่ 4-5 ขวบเนาะทีนี้อยากถามนิกบ้างว่านิกอะได้ยินคำว่าคอนเวอรัลครั้งแรกเนี่ยตอนไหนน่าจะตอนช่วงเด็กครับสมัยดูภาพยนตร์เรื่องอพอลโล13ครับซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมันจะมีการเรียกแหลมคอนเวอรัลว่า The Cape นะฮะหรือเพื่อว่าเอ้ยแหลมนั่นแหละนะฮะเหมือนที่พูดว่าไปแหลมก็เราจะเป็นที่รู้กันว่านั่นคือแหลมคอนเวอรัลอาจจะมีการเมนชั่นคำว่าคอนเวอรัลเนี่ยไม่กี่ครั้งเท่ากับคำว่าไปแหลมเรารู้แหละว่าเคปหรือว่าแหลมคอนเวอรัลเนี่ยมันมีส่วนสำคัญมากเลยในประวัติศาสตร์ของการสำรวจอวกาศอเมริกาโดยเฉพาะในยุคอพอลโลเมื่อกี้นี้ที่นิกยกตัวอย่างมาเพราะมันเป็นยุคที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเนาะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นยุคที่ทำให้คำว่าคอนเวอรัลเนี่ยมันดังขึ้นมาครับก่อนจะไปดูประวัติศาสตร์เราอยากให้ดูปัจจุบันก่อนนะครับภาพถ่ายที่เป็นภาพแผนที่ดาวเทียมของบริเวณแหลมคอนเวอรัลฝั่งซ้ายเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็มีลักษณะของลากูนหรือว่าเป็นแหล่งน้ำที่เป็นอยู่ขั้นระหว่างตัวเกาะหนึ่งที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วฝั่งขวาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกมาทางมหาสมุทรภาพที่เราจะเห็นเลยเนี่ยก็คือมันจะมีถนนเข้าไปแล้วก็มีพื้นที่กลมๆอยู่นะครับน่าจะเดาไม่ยากว่าพื้นที่กลมๆอันนั้นนะคือฐานปล่อยทีนี้อยากถามคุณนิกบ้างว่าฐานปล่อยที่คอนเวอรัลมันดูเยอะมากเลยนะแต่ทำไมเรามักจะได้ยินแค่ไม่กี่ชื่ออย่างเช่นฐานปล่อยที่ LC39A กับ 39B ที่ 39A คืออะไรครับคือฐานปล่อยที่ SpaceX เข้าไปเช่าต่อจาก NASA ในการใช้ปล่อยจรวด Falcon 9และ Falcon Heavy ฐานปล่อย 39B ใครตามข่าวอัตมิสกันน่าจะเคยได้ยินเนาะที่ตั้งของจรวด SLS เจ้าปัญหาจรวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกณปัจจุบันถ้าไม่นับ Starship ที่ยังไม่เคยทำภารกิจจริงๆใช่แล้วเราก็จะได้ยินชื่อของ LC 41 40และ37 40เนี่ยเป็นฐานปล่อยที่เราจะมักจะได้ยินในชื่อของ SpaceX นะครับจรวด Falcon 9 LC 41และ37ของ United Launch Alliance จรวดตระกูล Delta และ Atlas ของ Boeing และ Lockheed Martin นะครับแต่ฐานปล่อยเนี่ยไอ้ที่เยอะๆเนี่ยมันคืออะไรแสดงว่าหมายถึงว่าตัวเลขเนี่ยฮะอย่างที่คุณเติ้ลพูดมี39 40 41ละแปลว่ามันต้องมี1 2 3 4แต่1 2พวกนี้ไม่เคยได้ยินเลยใช่มันมีที่มาที่ไปยังไงแบบจริงๆแล้วไอ้ฐานที่เราเห็นกันเยอะๆเนี่ยนะมันคือ1 2 3 4ไล่มาจนถึง40 41อย่างที่บอกแหละนะครับ39 38เนี่ยก็มีเนาะแต่ว่าที่เราไม่ค่อยได้ยินกันในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าฐานปล่อยเนี่ย1 2 3 4มันร้างเอ้าเหรอมันร้างไปแล้วซะงั้นเพราะว่ามันคือฐานปล่อยในอดีตนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแหลมคอนเวอรัลเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนที่จะมี NASA เสียอีกนะครับต้องเราย้อนกลับไปแบบนี้ครับว่าในยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยตอนนั้นเนี่ย NASA นะครับยังไม่เกิดยังไม่ถือกำเนิดขึ้นคนที่ครอบครองเทคโนโลยีด้านจรวดนะครับก็คือกองทัพอากาศสหรัฐนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยชนะสงครามโลกครั้งที่2มาตอนนั้นเนี่ยตอนที่สหรัฐไปทิ้งระเบิดที่ญี่ปุ่นเขาใช้อะไรครับเครื่องบินนะครับเครื่องบินเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันช้าแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราได้เห็นการพัฒนาเทคโนโลยีจรวดจากเยอรมนีเราได้เห็นการพัฒนาจรวด V2
จรวดนำวิถีแรกของโลกครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM เพื่อที่จะทำให้เราจะเอาระเบิดไปทิ้งที่ประเทศศัตรูเนี่ยหรือว่าอเมริกาต้องการไปทิ้งโซเวียตโซเวียตต้องการไปทิ้งสหรัฐเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินละซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยฮะความอันที่จริงแล้วสหภาพโซเวียตเป็นคนพัฒนาได้ก่อนฮะครับอย่างสหรัฐเองก็ได้ตัวคุณวอนเนอร์วอนบราวน์ไปแต่สหภาพโซเวียตนะฮะได้พิมพ์เขียวจรวดไปอีกฝ่ายนึงมีพิมพ์เขียวอีกฝ่ายนึงได้นักวิทยาศาสตร์ไปแน่นอนว่าสหภาพโซเวียตพัฒนาเร็วกว่านะฮะเพราะเขามีขั้นตอนครบกว่านะฮะซึ่งจุดเขาเรียกว่าจุดทริกเกอร์แล้วกันที่จุดชนวนทำให้อเมริกาเนี่ยเริ่มแข่งขันด้านอวกาศอย่างจริงจังนะครับก็คือการปล่อยดาวเทียมดวงแรกของโลกสปุกนิกหนึ่งนั่นเองครับโดยสภาพโซเวียตซึ่งด้วยความที่ว่าโซเวียตเนาะเขาเป็นรัฐคอมมิวนิสต์นะฮะเวลาเขามีอะไรเขาจะไม่ได้ประกาศล่วงหน้าว่าจะทำอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะเวลาเขาปล่อยดาวเทียมก็คือปล่อยเลย คือคนอเมริการู้ตัวอีกทีฮะก็คือตอนที่ดาวเทียมสปุกนิกเนี่ยผ่านหัวตัวเองไปแล้วซึ่งสภาพโซเวียตตั้งใจให้สัญญาณที่ปล่อยออกมาจากสปุกนิกเนี่ยสามารถตรวจจับได้แม้แต่ประชาชนทั่วไปหรือนักวิทยุมือสมัครเล่นก็ได้ยินเสียงตึ๊ดพิสูจน์ได้ง่ายเลยว่าเฮ้ยเรามีดาวเทียมขึ้นไปแล้วถึงขนาดที่ว่าข่าวพาดหัวที่อเมริกาในช่วงวันนั้นนะบอกว่ามีดวงจันทร์สีแดงดวงใหม่ซึ่งสีแดงก็คือตัวแทนของสหภาพโซเวียตนะฮะซึ่งมันได้สร้างความหวาดกลัวกับประชาชนสหรัฐเป็นอย่างมากนะฮะเพราะตอนนั้นเขาคิดอย่างเดียวเลยว่าถ้าคุณเอาดาวเทียมขึ้นไปได้คุณก็เอานิวเคลียร์ขึ้นไปได้ใช่นะฮะเป็นความหวาดกลัวนะฮะรัฐบาลสหรัฐนะฮะในสมัยประธานาธิบดีไอเซนฮาวเนี่ยจึงตอบกลับนะฮะอย่างรวดเร็วนะฮะด้วยการตั้งนาซาขึ้นมานะฮะเพื่อตอบเรื่องสปุกนิกหนึ่งนี้เลยโดยเฉพาะครับทีเนี้ยพอมาถึงนาซาเนี่ยนาซาเนี่ยก่อตั้งในช่วงยุค50นะครับปลาย50นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่าบริเวณแหลมคอนาเวอรัลเนี่ยมันถูกใช้ในการทดสอบพวกจรวดที่เป็นจรวดยิงขีปนาวุธต่างๆเนาะมันก็เลยเกิดฐานปล่อยหมายเลข1 2และ3ขึ้นในช่วง50นี่แหละเป็นสายขีปนาวุธเป็นสายขีปนาวุธนะครับฐานปล่อย1 2 3เนี่ยใช้ในการทดสอบจรวด V2 ที่สหรัฐไปขนมาจากเยอรมันนะครับฐานปล่อยหมายเลข3เนี่ยเป็นฐานปล่อยประวัติศาสตร์ทำไมครับมันเป็นฐานแรกที่สหรัฐอเมริกาเอา V2 มายิงในแผ่นดินสหรัฐเองใช่แล้วนะครับซึ่งก็มีฐานปล่อยต่างๆงอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อกี้ที่นิกเล่าให้ฟังว่า NASA เนี่ยมันถูกก่อตั้งขึ้นเนาะ NASA ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีจรวดเป็นของตัวเองก็ต้องไปใช้เทคโนโลยีจรวดของกองทัพอากาศนั่นแหละแล้ว NASA เองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพัฒนาดาวเทียมอันหนึ่งชื่อว่าแวนการ์ดขึ้นมาแล้วแวนการ์ดเนี่ยก็ถูกปล่อยที่ฐานปล่อยหมายเลข18ของเคปคานาเวอรัลขึ้นมาเป็น10แล้วเนาะขึ้นมาเป็น10แล้วครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการทดสอบเกิดขึ้นเยอะมากคือเรียกได้ว่าปล่อยจรวดกันแทบทุกวันเป็นบั้งไฟอ่ะนะครับแต่แค่ไม่สำเร็จไงนะครับมาสำเร็จที่ฐาน18 18เนี่ยแวนการ์ดหลายคนน่าจะเคยเห็นภาพจรวดที่พร้อมจะยิงดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐแวนการ์ดทีวีหรือ Test Vehicle ครับพอส่งขึ้นไปปุ๊บระเบิดตูมกลางอากาศแล้วก็ตกกระแทกลงมาผมยังมีรูปดาวเทียมตัวแวนการ์ดทีวีที่กระโดนกระเด้งออกมาจากจรวดเนี่ยนะแล้วสภาพเสียหายยับเยินอยู่ในตู้โชว์อยู่เรียกได้ว่าสร้างความขายขี้หน้ากับรัฐบาลสหรัฐตอนนั้นเลยก็ว่าได้จนได้หน่วยงานหนึ่งมาช่วยกู้หน้าเอาไว้ก็คือ JPL หรือว่า Jet Propulsion Laboratory ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พัฒนาด้านตามชื่อเลยครับเครื่องยนต์จรวดของ NASA มาทำดาวเทียม Explorer 1แล้วก็สำเร็จนะครับโดยที่ Explorer 1เนี่ยมันถูกปล่อยจากฐานปล่อยหมายเลข 26A เห็นไหมคือถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์อ่ะเราจะเห็นแล้วว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะจากตอนแรกที่อ่ะเป็นพื้นที่ไว้เทสเฉยๆ3แล้วก็มาเป็น18แล้วก็มาเป็น26ฐานมันงอกขึ้นมาเรื่อยๆก้าวกระโดดพอสมควรแปลว่าเราเห็นการเติบโตของเคปคานาเวอรัลมาในช่วงยุคนั้นที่เป็นยุคจากสงครามนะเป็นผลพวงจากสงครามทีนี้พอมายุคที่ NASA เนี่ยเริ่มวางแผนการสำรวจอวกาศที่มีมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการแรกก็คือโครงการ Mercury มาจนถึงโครงการ Gemini เนาะที่เป็นการเตรียมพร้อมสู่โครงการ Apollo เราก็ได้เห็นการเติบโตของจำนวนตัวเลขฐานปล่อยอ่ะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็ได้เห็นการเดินทางของนักบินอวกาศต่างๆเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันมาจากฐานเลขน้อยๆอย่างเช่นการเดินทางของภารกิจ Mercury Redstone นะครับเป็นการบินสู่อวกาศครั้งแรกของคุณจอห์นเกลนนะครับมนุษย์คนแรกที่ไปโคจรรอบโลกจากฝั่งสหรัฐอเมริกาครับคนนี้เนี่ยขึ้นจากฐานปล่อยหมายเลข14
ในปี1962แปลว่าอะไรแปลว่าการใช้งานตอนนั้นเนี่ยมันก็จะยังอยู่ฐานปล่อยที่เป็นฐานปล่อยจากฝั่งทหารอยู่แสดงว่าตอนนี้ก็นาซาก็ยังไม่มีฐานนาซาก็ยังไม่มีฐานปล่อยนาซาทำแค่เรื่องนักบินทำแค่เรื่องนักบินนะครับจนช่วงยุค60นะฮะนักบินอวกาศเนี่ยก็ต้องมีที่อยู่เนาะก็ต้องมีศูนย์ฝึกมีศูนย์อะไรต่างๆนาซาเนี่ยก็เลยไปตั้งศูนย์วิจัยที่บริเวณคานาเวอรัลเป็นครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันคือใช้พื้นที่ของทหารและนาซาก็เหมือนไปเช่าก็เหมือนไปเช่าอ่ะเป็นพื้นที่อยู่เล็กๆนะจนนาซาเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันควรมีอาคารมีอะไรเป็นของตัวเองละนาซาก็เลยไปตั้งศูนย์วิจัยอันหนึ่งที่ชื่อว่า Merrit Island Launch Operation Center ครับ Merrit Island เนี่ยเป็นชื่อของเกาะที่อยู่ขั้นระหว่างแผ่นดินหลักนะฝั่งฟลอริดากับแหลมคานาเวอรัลที่เป็นติ่งยื่นออกมาในทะเลนะครับแล้วก็มีแม่น้ํา2แม่น้ําแม่น้ําอินเดียนแม่น้ําอินเดียนนะครับแล้วก็แม่น้ําบานาน่าครับชื่อน่ารักมากเลยบานาน่าอินเดียนกับบานาน่าเนี่ยตั้งอยู่นะตรงกลางเป็นเกาะเรียกว่า Merrit Island ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าเรียกได้เลยว่าเป็นพื้นที่ป่ามีสัตว์ต่างๆเยอะมากมายนะครับก็ NASA ก็ไปได้พื้นที่ตรงนั้นน่ะนะฮะแล้วก็มีการก่อสร้างเป็นอาคารกลุ่มก้อนเป็นคอมพาวด์เล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพื่อที่จะรองรับการฝึกแล้วก็การเก็บพวกอุปกรณ์ทดสอบอะไรต่างๆนะครับครับภายหลังตรงนั้นเนี่ยมันกลายมาเป็น NASA Kennedy Space Center แต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่เรียกว่า NASA Kennedy Space Center เราเรียกว่า Merrit Island Launch Operation Center เพราะตอนนั้นประธานาธิบดี John F. Kennedy เนี่ยยังไม่เสียชีวิตเนาะยังไม่ได้มีการนำชื่อมาตั้งเพื่อเป็นเกียรติแต่ตอนนั้นเนี่ย Apollo เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับครับการที่ Apollo เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแรงขับสำคัญมากเลยที่ทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแหลมคานาเวอรัลนะครับอย่างแรกเลยก็คือประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเขาประกาศเอาไว้ว่ามนุษย์จะต้องไปเหยียบดวงจันทร์ใช่ไหมครับภายหลังจากนั้นไม่กี่ปีก็โดนลอบสังหารนะครับประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันเนี่ยนะหลังจากที่ยุคของเคนเนดีเนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนชื่อแหลมคานาเวอรัลเป็นแหลมเคนเนดีเพื่อเป็นเกียรติให้กับประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีและศูนย์อวกาศนะฮะที่เดิมชื่อว่า Merrit Island ตั้งตามชื่อเกาะเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นศูนย์อวกาศเคนเนดีแบบที่เราได้ยินในปัจจุบันนะครับทีนี้อันนั้นอาจจะยังไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับเคปคานาเวอรัลแต่ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ NASA เนี่ยเลือกที่จะต้องสร้างอาคารขนาดใหญ่เพื่อประกอบจรวด Saturn V ที่จะใช้ในโครงการ Apolloก่อนหน้านั้นเนี่ยจรวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการ Mercury โครงการ Gemini เนี่ยมันเป็นจรวดขนาดเล็กนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อาคารขนาดใหญ่หรือว่าไม่ได้ต้องมีฟาซิลิตี้อะไรที่มันถูกสร้างเสริมมามากจากของเดิมที่กองทัพมีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างก็คือปล่อยโดยขีปนาวุธแต่พอมันเป็นโครงการ Apollo เนี่ย Saturn V เนี่ยสูง100กว่าเมตรเป็นจรวดที่ใหญ่มากทีพีเสรีภาพสูงกว่าทีพีเสรีภาพนะครับดังนั้น NASA เองเนี่ยต้องสร้างฟาซิลิตี้อะไรทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วประกอบกับบริเวณทางประวัติศาสตร์ที่ช่วงนั้นเนี่ย NASA ได้รับเงินจากคอนเกรสเยอะมากจำนวนมหาศาลมาก 4% ของงบทั้งหมดใช่ครับแปลว่า NASA ช่วงนั้นร่ำรวยมากมีเงินเนาะเสกของเนรมิตเคปคานาเวอรัลจากฐานทดสอบเม็ดทรายเล็กๆกลายมาเป็นศูนย์อวกาศศูนย์อวกาศขนาดใหญ่นะครับเขาได้สร้างอาคารหนึ่งซึ่งอาคารนั้นก็ยังคงเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาจนถึงปัจจุบันนะครับถ้าเทียบกันตามปริมาตรก็คืออาคาร Vehicle Assembly Building ตึก VAB ครับตึก VAB เนี้ยสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการประกอบจรวด Saturn V นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่สร้าง VAB แล้วเนี่ย NASA เองก็ตัดสินใจว่าเอ้ยเราจะใช้ฐานปล่อยจากฝั่งกองทัพอากาศอย่างเดียวไม่ได้แล้วเขาจะต้องมีฐานปล่อยของเขาเองเขาก็เลยตั้งฐานปล่อยหมายเลข39ขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีฐานปล่อยไล่มาจนถึงหมายเลข38แล้วแล้วก็มาตั้ง39เพื่อให้มันสอดคล้องกันเนาะคงไม่ตั้งหมายเลขเลขหรือทำไมไม่ตั้งหมายเลข1แต่39นี่สงสัยทำไมต้องมี AB ถึงว่าเขาแยกมาเป็นแบบ2อันหรือว่าเพื่อจะแสดงว่า39คือของ NASA เองเขาต้องการที่จะแสดงว่า39เป็นของ NASA เองแต่มีสิ่งที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้และเราเองก็เพิ่งรู้จริงๆแล้วมันจะมี39 A B C และ D เฮ้ยแต่งบมันยังไม่มาอ๋อก็เลยเราก็เลยเห็นแค่39 A และ B ก่อนนะครับซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยฐานปล่อยหมายเลข39คือทำเพื่อจรวด Saturn V เลยถูกต้องครับโครงสร้างทุกอย่างออกแบบมาเพื่อ Saturn V เพราะว่าถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยจะเห็นได้ว่าฐานอื่นเนี่ยมันแค่จุด
ช่แต่พอมา39เนี่ยโอ้โหเป็นโครงแบบกลมๆเลยใช่ๆชัดมากแล้วความแตกต่างอย่างนึงที่คุณนิกจะเห็นเลยอ่ะถ้าเราดูภาพถ่ายดาวเทียมคือเราจะพบว่าฐานปล่อยอื่นน่ะทางรถเข้าไปอ่ะมันจะเป็นถนนแบบถนนเลนสวนน่ะเล็กๆไม่ได้มีอะไรมากแต่ทางที่จะเข้าไปฐานปล่อย39ของ NASA เนี่ยมันเป็นทางเหมือนรอยล้อของรถถังอ่ะเป็นรอยล้อของรถถังกรวดด้วยมีทางกรวดอัดเอาไว้แน่นอย่างดีนะฮะนั่นคืออะไรนั่นคือทางที่เอาไว้ให้รถครอลเลอร์ของ NASA ครอลที่แปลว่าคลานน่ะนะฮะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ NASA ใช้ในการขนจรวด Saturn V จากอาคาร Vehicle Assembly Building ซึ่งอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงนะฮะห่างกันเป็นกิโลนะฮะเคลื่อนที่ค่อยๆคลานไปยังฐานปล่อยทั้ง 39A และ 39B ทางนี้จำเป็นต้องถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับการขนส่ง Saturn V โดยเฉพาะเพราะก่อนหน้านั้นยังไม่เคยมีจรวดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนี่คือเหตุผลว่าทำไมถ้าเราดูจากแผนที่ดาวเทียมเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นทางเนี่ยจากอาคาร Vehicle Assembly Building เนี่ยไปจนถึงฐาน 39A 39B เนี่ยมันใหญ่มากใหญ่ ถ้าไปดูด้วยตาตัวเองนี่คือบอกใหญ่อาคารเป็นอาคาร1ชั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อครับใช่ครับของมันจรวดสามารถเข้าไปในนั้นได้ทั้งลำหัวก็โหดแล้วแล้วก็มีระบบให้รถเข้าไปลากออกมาใช่ครับทีนี้ส่วนของ39เนี่ยฐานปล่อย39เนี่ยนะครับถ้าดูจากภาพมันไม่ได้มีแค่ฐานปล่อย 39A 39B แต่มันจะมีส่วนที่เป็นส่วนใช้งานอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นเพรสไซต์ที่เรากล่าวไปในที่เรากล่าวไปในตอนที่แล้วที่ตัวตนเองเนี่ยก็มันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ39ถือเป็นส่วนหนึ่งของ39เพราะว่าเขาเขียนเอาไว้ว่า Launch Complex 39 เพรสไซต์เขาไม่ได้บอกว่า NASA Kennedy Space Center เพรสไซต์แปลว่าโครงสร้างตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อยุคอพอลโลโดยเฉพาะครับผมก็เลยบอกไงว่าโครงการอพอลโลเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบจุดเปลี่ยนสำคัญของแหลมคอนเทนต์สร้างผลกระทบเยอะใช่และอีกอันหนึ่งที่คนจะไม่ค่อยรู้นะครับมันจะมีแอ่งเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับขนาดใหญ่นะครับหลายคนสงสัยว่าเอาไว้ทำอะไรหรือว่ามันเป็นบึงตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะจริงๆตรงนั้นเนี่ยเป็นคลองที่ขุดขึ้นมาแล้วเป็นบึงที่ถูกขุดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการขนส่งชิ้นส่วนของฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่หรืออุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่หรือว่าชิ้นส่วนจรวดก็ตามเนี่ยลากข้ามมหาสมุทรมานะครับแล้วก็มาขึ้นที่ฝั่งฟลอริดานะก็คือเป็นท่าเรือรองรับถึงทางปล่อยเลยท่าเรือแต่เขาจะไม่เรียกว่าท่าเรือเพราะว่าเรือมันไม่ได้เข้ามาเขาจะเรียกว่าเป็นท่าแพท่าบาร์ชท่าบาร์ชเป็นท่าบาร์ชซึ่งบาร์ชเนี้ยยังใช้ในการขนส่งฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่อยู่จนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ SpaceX กำลังประกอบฐานปล่อย 39A ให้รองรับการปล่อยจรวด Starship ปัจจุบันนะฮะกำลังมีการขนย้ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เนี่ยเขาก็เข้ามาทางแพร์หรือว่าทางบาร์ชนี่แหละครับก็จะถูกยกขึ้นมาตรงนี้หรือว่าการก่อสร้างอาคาร VAB ขนาดใหญ่เนี่ยการขนปูนขนอิฐอะไรมาเนี่ยปริมาณมหาศาลก็ต้องเข้ามาทางเรือถูกต้องการขนส่งนะครับนอกจากนี้ก็มีอาคารอีกอาคารหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือ LCC หรือว่า Launch Control Center อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีในภาพที่เราเห็นก่อนหน้านั้นเนี่ยในยุคก่อนที่จะถึงอพอลโลเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาที่มีภารกิจเนี่ยเขาจะไปนั่งคุยกันในห้องเล็กๆครับไม่ได้มีแบบจอขนาดใหญ่หรือไม่ได้มีเป็นกระจกที่มองไปแล้วเห็นเป็นจรวด Saturn V ตั้งอยู่นะฮะแต่ว่าพอยุคอพอลโลเนี่ยเราได้เห็นแล้วล่ะว่ามันมีห้องขนาดใหญ่มากเลยแล้วก็มองไปเนี่ยก็จะเห็นจรวด Saturn V เนี่ยพุ่งขึ้นนะซึ่งอาคารเนี่ยก็ยังคงใช้มาถึงปัจจุบันก็ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วแกนทรีที่คุณนิกเล่าไปในตอนที่แล้วเนี่ยที่เป็นจุดสังเกตการเหมือนหอคอยสังเกตการขนาดใหญ่ใช่ก็ถูกสร้างขึ้นมาในยุคเดียวกันดังนั้นที่คุณได้ไปยืนเนี่ยเป็นจุดประวัติศาสตร์ที่มามีมาตั้งแต่ยุคอพอลโลเลยนะครับดังนั้นการเกิดขึ้นของฐานปล่อย39เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นภาพจำของแหลมคอนเนเวอรัลที่เรามักจะเห็นกันอะแล้วเรามักจะมองว่าเอ้ยเห็นอาคารแบบเนี้ยเราเรียกว่าคอนเนเวอรัลทั้งที่จริงๆตรงนั้นเนี่ยถ้าพูดตรงๆมันไม่ใช่แหลมคอนเนเวอรัลมันคือเกาะที่ชื่อว่าแมริทไอแลนด์ใช่นะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเองก็ไม่รู้มาก่อนถ้าไม่ได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ทีนี้เราจะบอกให้อย่างนึงว่าเมื่อกี้เนี้ยก่อนที่จะมาเป็น39เนี่ยแล้วเราบอกว่า38แต่ถ้าเราไปดูอ่ะมันไม่มี38เพราะตอนแรก38เนี่ยมันจะถูกสร้างแต่มันถูกยกเลิกไปคือมันอยู่ในแผนมันอยู่ในแผนที่จะมีแต่ว่าไม่ได้เป็นแผนในฝั่ง NASA เป็นแผนในฝั่งของกองทัพอากาศนะครับและหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เห็นการสร้างฐานของ NASA อีกเลยหลังจาก LC 39A แล้วเพราะว่า NASA โดนตัดงบ
เพราะนาซาโดนตัดงบจนลงแล้วจนลงแล้วนะครับแสดงว่าในอนาคตสมมติว่าถ้านาซาจะขยับขยายนะฮะก็อาจจะสร้างแพท 39C 39D จากเดิมเหมือนกันคำถามก็คือนาซาเนี่ยมีฐานที่เพียงพอต่อการใช้มากน้อยแค่ไหนเรารู้สึกว่า 39A กับ 39B เนี่ยตอนนี้น่าจะเพียงพอกับการใช้งานส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าช่วงหลัง NASA เนี่ยจะพึ่งพาบริษัทเอกชนซะส่วนมากนะครับย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ย NASA เองเนี่ยต้องปล่อยจรวดเองแต่ปัจจุบันเนี่ย NASA ไปจ้างให้เอกชนปล่อยจรวดให้เนาะแม้กระทั่งภารกิจของ NASA เองอย่างเช่นการส่งคนขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือแม้กระทั่งการไปดวงจันทร์เนี่ยก็ใช้จรวด Starship ซึ่งถูกปล่อยจากฐานของเอกชนอยู่แล้วอะดังนั้นอะก็เลยเป็นคำถามที่น่าสนใจมากที่นิกถามมาว่าเอ๊ะ NASA มีความต้องการฐานปล่อยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งคำตอบจริงๆอะอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะครับทีนี้มาจนถึงยุคปัจจุบันนะฮะเราก็ภาพจำที่เราเห็นอะระหว่างยุคอพอลโลมาจนถึงปัจจุบันอะก็จะไม่ได้ต่างกันมากเนาะคือก็จะมี NASA ที่เป็นฝั่ง LC39 แล้วพอต่อจากยุคอพอลโลมาก็เป็นยุคของกระสวยอวกาศใช่ไหมครับกระสวยอวกาศเนี่ยก็มี2ฐาน 39A 39B เหมือนเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงเป็น 39A 39B เหมือนเดิมอันนี้ถามเพิ่มเติมครับอย่างตัวกระสวยอวกาศเนี่ยนอกจากจะมีฐานปล่อยแล้วก็ต้องมีรันเวย์ให้เขาล่อนลงซึ่งส่วนรันเวย์อันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพหรือว่า NASA รันเวย์เนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของ NASA นะครับถูกสร้างขึ้นมาในภายหลังนะฮะภายหลังจากยุคอพอลโลนะครับคือ บริเวณตรงแหลมคอนเนเวอรัลเนี่ยมันจะมีเรียกว่าทางลงทางขึ้นลงของเครื่องบินน่ะอยู่แล้วเขาเรียกว่าสกิดสตริปเนี่ยจะอยู่ในฝั่งของกองทัพอวกาศหรือว่ากองทัพอากาศในตอนนั้นนะฮะเอาไว้ใช้ในการทดสอบเครื่องบินหรือว่าบินขึ้นลงส่งของต่างๆนะครับครับแต่พอมันมียุคกระสวยอวกาศมาเนี่ยกระสวยอวกาศจำเป็นต้องใช้รันเวย์ที่ยาวเป็นพิเศษนะครับดังนั้น NASA จะไปใช้ตัวสกิดสตริปของฐานทัพอวกาศฐานทัพอากาศเนี่ยไม่ได้ครับก็เลยต้องมาสร้างตัวรันเวย์ของตัวเองโดยที่ NASA เนี่ยจะเรียกรันเวย์อันเนี้ยว่า Space Shuttle Landing Facility คือตั้งชื่อแบบนี้เลยว่า Space Shuttle Landing Facility แยกไปอีกหน่วยงานเลยแยกไปอีกโซนหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ย NASA เนี่ยถ้านับกันเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยนะครับดูจากแผนที่ดาวเทียมนะมันจะมีก้อนด้านล่างที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานที่ฝั่ง Kennedy Space Center เดิมที่จะอยู่ทางทิศใต้ลงมานะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็น LC39 พื้นที่บริเวณนี้จะเรียกว่า LC39 ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาคาร VAB นะครับฐานปล่อย 39A 39B Press Site เนี่ยจะอยู่ในโซนนี้กับอีกโซนหนึ่งที่กระโดดออกไปเนี่ยก็คือ Space Shuttle Landing Facility ตรงนี้3ก้อนเนี่ยนับว่าเป็น NASA Kennedy Space Center ซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบพื้นที่เนี่ยเราจะพบว่าจริงๆอ่ะมันใหญ่มากใหญ่ฮะขับรถกันนานแต่มันใหญ่ไม่เท่าฝั่งของกองทัพอย่างกองทัพนี่เราเรียกว่าเป็นเคปเลยได้ไหมกองทัพเนี่ยมันเป็นเคปเพราะว่ามันตั้งอยู่ตรงเคปจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมันเกิดจากแต่คำว่าเคปมันกลายเป็นคำติดปากได้ไหมมันกลายเป็นคำติดปากที่เราใช้เรียกบริเวณทั้งก้อนเนี่ยว่าเคปนะครับคือฐานปล่อยของ NASA เนี่ยถ้าเราสังเกตนะมันจะอยู่บนสุดแล้วด้านบนเนี่ยมันจะไม่มีฐานปล่อยอีกแล้วมันจะเป็นชายหาดนะครับที่ชื่อว่าพยาลินดาเพราะว่าคุณเคยไปครับก็เป็นชายหาดที่เรามองมาทางทิศใต้เราก็จะเห็นฐานปล่อยของ NASA เป็นอันดับแรกแต่เราจะไม่เห็นฐานปล่อยของฝั่งกองทัพอากาศนะครับฐานปล่อยของกองทัพอากาศเนี่ยจะอยู่ฝั่งทางทิศใต้ติดกับ Port of Canaveral หรือว่าท่าเรือ Canaveral มองขึ้นมาก็จะซึ่งจะเป็นท่าเรือที่มีการลากจรวด Falcon 9กลับมาใช่แล้วนะหลังจากที่กลับมาลงจอดที่โลกใช่แล้วนะครับก็เป็นท่าที่มีเรือสำราญคนก็จะไปขึ้นเรือสำราญกันเนาะทีนี้มีคำถามเพิ่มเติมมาคุณเดินอย่างที่เราทราบกันนะฮะอย่างฐานปล่อยที่ฟลอริดานะฮะมันจะเป็นเขาเรียกว่าศูนย์ปล่อยจรวดใช่ไหมทำไมเขาถึงไม่เอาศูนย์ควบคุมมาวางไว้ที่ฟลอริดาด้วยล่ะฮะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นเหตุผลเชิงประวัติศาสตร์อีกแล้วในตอนนั้นเนี่ย NASA เนี่ยมีฟาซิลิตี้ของตัวเองเนี่ยอยู่ที่ฮิวสตันอยู่แล้วเท็กซัสอยู่แล้วนะครับก็เลยใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยในการควบคุมการปล่อยต่างๆดังนั้นควบคุมภารกิจควบคุมภารกิจต่างๆโดยรวมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวฐานปล่อยเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของฝั่งทหารอยู่แล้วดังนั้นนักบินอวกาศขึ้นไปโคจรเนี่ยช่วงเวลาที่ใช้ในการพูดคุยกันจริงๆเนี่ยมันอยู่ในอวกาศดังนั้นตัวศูนย์ควบคุมคุณจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ฐานปล่อยแต่ถามว่า NASA เองเนี่ยมีศูนย์ควบคุมอยู่ที่เคปคอนเนเวอรัลหรือว่าแหลมคอนเนเวอรัลไหม
มีนะครับ NASA เนี่ยเขาจะใช้พื้นที่2อันหลักๆก็คือห้อง LCC หรือว่า Launch Control Center สำหรับภารกิจที่เป็นภารกิจขนาดใหญ่แล้วก็มีมนุษย์เดินทางไปด้วยเช่นโครงการ Artemis นะครับแต่มันก็จะมีศูนย์ควบคุมขนาดเล็กนะครับที่ใช้ในสำหรับภารกิจที่ไม่ได้ใหญ่มากอย่างเช่นภารกิจการทดสอบ Boeing Starliner เนาะก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฮงการ์ขนาดเล็กข้างในก็จะมีศูนย์ควบคุมนะครับติดต่อกับคอยดูแลการปล่อยได้คือเรียกได้ว่าเทคโนโลยีอ่ะมันยุคนั้นมันก้าวหน้ามากดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องมีฐานปล่อยที่มันมีทุกอย่างครบพร้อมอ่ะเรากระจายเอาไว้ดีกว่าตามภูมิภาคตามภูมิภาคก็เลยกลายเป็นว่าภาคพื้นดินก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่าจากเคปจากเคปจะเป็นฮูสตันแทนจะเป็น launch control จะเป็น launch control แทนนะครับทีนี้มาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยเคปคอนาเวอรัลมันก็ไม่ได้ต่างจากที่ต้นเล่าไปในยุคอพอลโลมากนะครับแต่มันมีการเปลี่ยนชื่อนะครับมันมีการเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเมื่อกี้เราเล่าค้างเอาไว้ว่าแหลมคอนาเวอรัลตอนนั้นมันถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแหลมเคนเนดีแล้วคำถามก็คือมันกลับมาเป็นแหลมคอนาเวอรัลตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นสิมันย้อนกลับมาเป็นแหลมคอนาเวอรัลเนี่ยตอนในยุคหลังจากอพอลโลไม่นานนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตชื่อมันเนี่ยนะครับมันจะมีความคอนาเวอรัลมีความเคอร์ซึ่งมันฟังดูไม่อเมริกันดูไม่ภาษาตระกูลโรมันดูไม่อังกฤษอะดูไม่ผู้ดีอังกฤษเขาจะแบบเวลาอ่านออกเสียง knife อย่างเงี้ยเขาจะ knife เขาจะไม่ knifeแต่ว่าชื่อคอนาเวอรัลเนี่ยมันเป็นชื่อที่มาจากภาษาสเปนบริบททางประวัติศาสตร์คือมันเป็นบริเวณแรกที่สเปนเนี่ยเข้ามานะฮะเดินเรือเข้ามาแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่แหลมตรงนี้ชื่อของมันเลยเนี่ยก็เลยมีบริบททางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานการที่เรารักษานะฮะชื่อของมันเอาไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นบริบททางประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานได้สืบสานต่อไปนั่นเองแต่ชื่อเคนเนดีก็ยังคงอยู่นะฮะในฐานะศูนย์อวกาศเคนเนดีนั่นเองครับก็เป็นมันลดความสับสนด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคนเราอธิบายกันอ่ะเราต้องอธิบายกันยืดยาวเนาะเพื่อให้เข้าใจว่าพื้นที่ของศูนย์อวกาศเคนเนดีเนี่ยมันคือตรงนี้พื้นที่ของ NASA คือตรงนี้อันนี้คือ Merritt Island แสดงว่าการไปอวกาศเนี่ยไม่ง่ายเลยต้องมีเขาเรียกว่าระบบโครงสร้างสาธารณูปโภครองรับพอสมควรใช่ครับแล้วสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำเอาไว้มากเลยอ่ะก็คือเรื่องของบริบททางประวัติศาสตร์ครับคือมันแน่นอนว่าโอเคเรามีเงินเราอยากจะไปสร้างฐานปล่อยได้แต่ว่าฐานปล่อยแทบจะทุกฐานปล่อยของโลกใบนี้มันมีบริบททางประวัติศาสตร์ของมันอยู่ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วทำไมมันต้องไปอยู่ตรงนั้นดังนั้นไอ้คำที่เราชอบพูดกันนะครับว่าประเทศไทยมีแหล่งที่ตั้งที่เหมาะสมมากเลยไปตั้งที่แหลมนู้นสิตั้งที่แหลมนี้สิไปตั้งที่จังหวัดนู้นสิจังหวัดนี้สิอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นเครื่องสะท้อนทั้งหมดว่าประเทศไทยจะเป็นสเปซพอร์ตที่ดีได้มันต้องมีบริบททางประวัติศาสตร์อะไรบางอย่างมันอย่างที่เห็นนะครับว่า NASA เองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทุ่มงบในการสร้างฐานปล่อยเนาะเขาทุ่มงบในการพัฒนายานอวกาศแล้วไปใช้ฐานปล่อยของทหารพอ NASA มีเงินถึงมาลงทุนสร้างฐานปล่อยเองนะครับครับมันสะท้อนอะไรบางอย่างว่าสุดท้ายคนที่มีอำนาจในการกลุ่มเทคโนโลยีอะไรบางอย่างก็ยังคงเป็นทหารอยู่ดีหรือเปล่าใช่หรือแม้กระทั่งแหลมคอนาเวอรัลในปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นว่ามีการปล่อยยานอวกาศอะไรต่างๆกันเนี่ยถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นที่ฐานปล่อย 39A และ B เนี่ยอันนั้นเนี่ยหมายความว่ามันเป็นเขตทหารหมดเลยมันมีทหารเข้ามาอินโวลหมดเลยนะครับฐานปล่อยที่เอกชนเช่าทั้งหมดนะถ้าไม่นับ 39A ที่ SpaceX เช่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฐานปล่อย36นะครับที่ Blue Origin เข้าไปเช่าฐานปล่อยหมายเลข41นะครับ37ที่United Launch Alliance เข้าไปเช่าเนี่ยก็คือไปเช่ากับกองทัพอากาศสหรัฐจ่ายเงินให้กับกองทัพอากาศดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเครื่องสะท้อนอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่า NASA เองเนี่ยไม่ได้มี power ในวงการอวกาศมากขนาดนั้นเท่ากับจริงๆ NASA ก็แค่พลเรือนถูกต้องนะฮะภาพพลเรือนใช่ครับทีนี้ก่อนที่จะไปจบกันผมมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าให้ฟังนะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้แล้วกันเกี่ยวกับฐานแหลมคอนาเวอรัลตอนนี้เคลมเยอะหน่อยว่าเป็นเรื่องที่คุณไม่รู้เพราะผมเองก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้แล้วก็รู้สึกว่าคนเขียนเรื่องนี้ในอเมริกาก็ไม่ได้มีเยอะมากเนาะคือเขาอยู่จนชินแล้วอะเขาไม่ได้มาตั้งคำถามเหมือนกับเราว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดแหลมคอนาเวอรัลขึ้นมาหรือว่าเขาอาจจะรู้แล้วจนกลายเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเป็นความรู้ใหม่มากก็คือ1จำตอนที่เกิดโศกนาฏกรรมกระสวยอวกาศ Challenger ได้ใช่ไหมครับได้ครับตอนนั้นเนี่ย
เราคุณนี่ก็เคยไปที่ Visitor Center หรือว่าเป็นมิวเซียมของ NASA เนาะก็จะเห็นว่ามีการจัดแสดงซากชิ้นที่เป็นธงชาติสหรัฐที่แตกระเบิดมาในช่วงทั้งโคลัมเบียเลยใช่ครับคำถามก็คือเอ้าแล้วชิ้นส่วนอื่นนะมันไปอยู่ที่ไหนนั่นน่ะสิเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาพเราเคยเห็นภาพใช่ไหมครับตอนที่ยาน Challenger มันระเบิดเนี่ยแล้วทีมเก็บกู้เนี่ยจะต้องไปเก็บเอาซากต่างๆแล้วมาประกอบกันซึ่งเป็นภาพที่เห็นแล้วขนลุกมากเลยเนาะก็เอามาเรียงประกอบกันว่าอันนี้คือส่วนปีกฝั่งซ้ายฝั่งขวาอันนี้คือส่วนโครงสร้างตรงไหนเรียงออกมาได้เป็นรูปกระสวยอวกาศเลยแต่ชิ้นส่วนที่เอามาจัดแสดงเนี่ยมันมีแค่ชิ้นเดียวก็คือชิ้นนั้นแล้วชิ้นอื่นหายไปไหน NASA มีการจัดเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพิธีฝังศพอะครับแต่ว่าเป็นฝังซากของกระสวยอวกาศ Challenger เพื่อแสดงความเคารพนะครับที่ตัวกระสวยอวกาศแล้วก็นักบินที่ล่วงลับไปเนี่ยได้รับชัยชาติมาอย่างยาวนานนะครับเขามีการเอาไปฝังเอาไว้ที่ไซโลของฐานปล่อยหมายเลข LC31 และตรงนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสุสานเป็นจุดพักผ่อนสุดท้ายของกระสวยอวกาศ Challenger นั่นเองเป็นเรื่องที่ฟังแล้วมีความเศร้าเนาะแต่ว่าก็แสดงถึงความเคารพอะแสดงถึงบริบททางประวัติศาสตร์แล้วก็การทริบิวต์หรือว่าการยกย่องให้กับผู้ล่วงลับแล้วก็กระสวยอวกาศที่โด่งดังของ NASA นะครับทุกวันนี้กระสวยอวกาศ Challenger ก็นอนหลับอย่างสงบอยู่ภายใต้ฐานปล่อย LC หมายเลข31นี้เองนะครับโอ้เป็นเรื่องที่ฟังดูเศร้าเลยเศร้าเลยทีนี้มาอีกอันนึงบ้างก็คือหลายคนน่าจะรู้จักกับเหตุการณ์อพอลโล1นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความสูญเสียอีกแล้วนะครับไฟไหม้ห้องโดยสารนะครับอพอลโล1เนี่ยเป็นพื้นที่ของฐานปล่อยหมายเลข LC34 นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกปล่อยร้างเพราะว่าไม่มีการใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าจะเหลือเป็นโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างคล้ายๆกับเป็นฐานปล่อยจรวดเดิมนั่นแหละครับแล้วก็มีส่วนของเฟรมไดเวิร์ตหรือว่าตัวที่ให้ไอพ่นเปลวไฟเบี่ยงเปลวไฟออกมาเนาะก็ยังคงอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยนะจะมีเป็นเก้าอี้มานั่งนะครับที่มีการสลักชื่อของนักบินอวกาศทั้ง3ที่ล่วงลับนะครับก็คือแอดไวร์โรเจอร์ชัฟฟี่แล้วก็กัสกริชัมที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ก็ถูกเป็นเขาเรียกว่าเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นบริบททางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอ่ะนะครับของแหลมคานาเวอรัลนะครับสุดท้ายอันนี้เลิกเศร้าแล้วนะครับแหลมคานาเวอรัลเนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วแหละว่าเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหรือว่า Wildlife Refuge ดังนั้น NASA เองเนี่ยนะครับมีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดมากในการดูแลสัตว์ป่าในบริเวณนั้นหรือว่าดูแลพืชพันธุ์บริเวณนั้นนะครับให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการปล่อยจรวดคือจะต้องมีการทำวิจัยเขาจะมีการทำวิจัยทุกปีเลยว่าจริงมีหน่วยงานมาดูแลมีหน่วยงานมาดูแลโดยเฉพาะใช่ครับเขาทำวิจัยกันทุกปีแหละเนาะว่าเต่า กระรอกจะได้ยินเสียงจรวดดังกี่เดซิเบลแล้วก็จะมีกระทบต่อการวางไข่การใช้ชีวิตไหมนะครับก็เป็นเกตอีกอันหนึ่งครับอย่างอันนึงที่ให้ความสำคัญมากก็คืออินทรีย์นะเพราะว่าที่ตัวแหลมคานาเวอรัลเนี่ยครับจะมีรังอินทรีย์เป็นจำนวนมากซึ่งจะมีการตรวจสอบจำนวนประชากรหลังและไข่ทุกปีเลยเพราะว่าในอเมริกาเราก็รู้ว่าอินทรีย์สำคัญแค่ไหนโอ้ใช่แล้วครับในเชิงสัญลักษณ์เสียงมาเลย นะครับ ครับก็นี่แหละครับอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่ดินของแหลมคานาเวอรัลนะที่อยากมาเล่าย้อนให้ฟังเพราะว่าการที่เราเป็นคนที่เชื่อว่าเราจะเข้าใจอะไรปัจจุบันได้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปอดีตก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ตอนหน้าโอกาสหน้าแล้วกันเรามาพูดถึงอนาคตของแหลมคานาเวอรัลกันบ้างเพราะว่าช่วงหลังเราเห็นบริษัทเอกชนเข้าไปจับจองกันเยอะแยะมากมายเลยเนาะผู้รับเหมาใช่ครับเจอผู้รับเหมาอีกแล้ว ครับ นี่ก็คือเรื่องราวของแหลมคานาเวอรัลนะครับที่หลายคนน่าจะอยากไปเยี่ยมเยือนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับหลายคนอยากไปก็เก็บตังค์นะค่าตั๋วเครื่องบินครับไม่ได้สูงมากเนาะถือว่าไปสักครั้งนึงเหมือนกับพวกเราเนาะพวกเราไปแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มครับคุ้มไงก็คุ้มถ้าชอบด้านอวกาศครับอย่าลืมติดตามรายการ Star Stuff Podcast นะครับผ่านทาง thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เรามีวิดีโอพอดแคสต์นะครับเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปแผนที่ดาวเทียมเนาะก็สามารถที่จะมาชมภาพกันได้นะครับตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับครับส่วนผมนิกชินพงษ์เลี้ยนพาณิชย์ครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH